ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะปกติวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรสาธุคลื่นสาธุเรดิโอนะคะก็จังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมบัลลังก์ศรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะสวัสดีญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเมื่อก่อนก็มีโอกาสไปทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ่อยมากเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงที่กำลังศึกษาหาความรู้ทางด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเคยไปอยู่ที่ปทิวจังหวัดชุมพรค่ะก็น่าจะพรรษาหนึ่งกับเลยๆอีกเดือนๆมาอีกสักหนึ่งสองเดือนเดือนสองเดือน4-5เดือนได้ไปอยู่ที่ปทิวก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็วิ่งทางผ่านทางประจวบคีรีขันธ์จนคุ้นทางเลยค่ะช่วงนั้นนะคะวิ่งไปวิ่งกลับเหมือนกับตอนไปจังหวัดเลยแล้วต้องผ่านภูเรือยังไงเนี่ยตอนไปชุมพรเนี่ยมันต้องผ่านพ่อตาหินช้างผ่านผ่านคลองวานผ่านอะไรเงี้ยก็จะคุ้นเคยกับเส้นทางนะคะชีวิตก็ผ่านมาเยอะพอสมควรก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราก็จะมักจะเลือกความสุขกันก่อนสังเกตไหมคะถ้าเราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกความสุขก่อนแล้วทุกครั้งที่เราเลือกความสุขมันกลับกลายเป็นความทุกข์ตอนจบถ้ามีใครคิดตามเรื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองตั้งสติแล้วลองย้อนหลังดูจริงๆว่าถ้าเราเลือกประโยชน์ก่อนเนี่ยมันจะได้พบกับความสุขตอนจบแต่เรามักจะไม่ค่อยเลือกประโยชน์เราจะเลือกความสุขก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากค่ะที่ทักทายมานะคะกำลังพูดถึงเรื่องของการเลือกค่ะเจ๊เฮงปกติถ้าเกิดจะมีการตัดสินใจเนี่ยเจ๊เฮงจะเลือกความสุขหรือว่าจะเลือกประโยชน์นะคะต้องเราต้องถามกันอย่างเงี้ยค่ะพอเราถามแบบนี้ปุ๊บมันทำให้เกิดกระบวนการความคิดทำให้เกิดการพิจารณาเป็นว่าเรานำธรรมะมาปฏิบัติต่อยังไงเพราะอะไรรู้เปล่าคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเพราะว่าธรรมะเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเรานำมาปฏิบัติเนี่ยมันก็กลายเป็นบุญทุกขณะเลยเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสวัสดีค่ะคุณดาเลศเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมค่ะการที่เราฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราเอามาลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมที่เราฟังมาแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังธรรมเฉยๆแล้วเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เลยถามนักธรรมทุกท่านเลยว่าทุกครั้งโดยเฉพาะทุกครั้งที่มีปัญหาทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยเราต้องมีการตัดสินเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการที่จะเดินต่อต้องขอยืมพอดีเมื่อช่วงที่ไปงานในงานไปชาปนกิจหลวงพ่ออำนาจก็ท่านอาจารย์ชลิตเดินทางไปด้วยกันก็พูดกันเรื่องเรียนต่อหรือทำอะไรต่อเงี้ยค่ะก็เรื่องพูดถึงอนาคตที่มันต้องเป็นประโยชน์ท่านอาจารย์ชลิตก็บอกว่า
เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจสวัสดีค่ะคุณฟางสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ย้อนหลังนะคะเพิ่งเห็นคุณฟางทําบุญให้กับคุณแม่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญในความเป็นลูกกตัญญูนะคะตอนนี้เนี่ยทางสถานีก็ถ่ายทอดไปหลายสถานีก็อยากให้ญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยรักษาตรงนี้ไว้สำคัญที่สุดเลยค่ะนะคะต้องหลายๆท่านที่โพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะทำให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยหรือน้องๆหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาจะเห็นว่าความกตัญญูเนี่ยมันทำให้คนนั้นเจริญจริงๆนะคะเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้ถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างสม่ำเสมอตัวเองก็พยายามที่จะถึงชีวิตเราก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นนะคะแต่เราก็พยายามความกตัญญูเนี่ยหนึ่งคือใจของเราเนี่ยค่ะมันจะมีความสุขเราอาจจะไม่ได้รวยเราอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายกว่าคนอื่นเขาแต่มันจะมีความสุขค่ะนะคะมันจะมีความสุขที่ได้ทำเห็นคุณฟางขึ้นมาแล้วนึกถึงคุณฟางนี่เป็นท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอุบาสิกาแนวหน้าเลยนะคะในการนำทางนะคะก็มีจิตใจที่คือจริงเนี่ยเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่พูดเรื่องคนที่มีทุกอย่างพร้อมแล้วเสียสละเนี่ยนึกถึงพระโพธิสัตว์นึกถึงพระเวสสันดรคนเราถ้าเกิดเราเลือกความสุขอะค่ะเจ๊เหงก็จะไม่ทำอะไรคนที่เลือกความสุขก็จะไม่ทำอะไรอะว่าฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรฉันยังไม่เข้าวัดได้ยินคำนี้เยอะมากเลยทำไมต้องคอยให้เดือดร้อนก่อนแล้วค่อยเข้าวัดวัดเนี่ยมีเอาไว้สำหรับพัฒนาคนที่เขามีความพร้อมแล้วจริงๆอ่ะเราลองไปดูสิคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรวจดูสัตว์โลกเนี่ยว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานเนี่ยส่วนใหญ่เลยเป็นใครอะลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกเศรษฐีข้าบดีกษัตริย์คือกลุ่มที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จไปแสดงธรรมถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ฉลวยขอบคุณมากค่ะนะถามว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นคนรวยอะมีค่ามากกว่าคนจนหรืออันนี้เราต้องเอามาคุยกันต่อเพื่อที่จะขยายความเข้าใจให้กับญาติธรรมที่กำลังติดตามและฟังอยู่ทำไมต้องเลือกคนรวยทำไมต้องเลือกเศรษฐีความจริงพระพุทธองค์เนี่ยก็มีเศรษฐีเยอะแยะที่ไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาแสดงธรรมแล้วก็มีคนรวยเยอะแยะที่ไม่ถูกเลือกมาแสดงธรรมก็มีมหากษัตริย์อีกเยอะแยะที่ไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาแสดงธรรมแต่ไม่ได้พูดถึงแต่กลุ่มที่เป็นแนวหน้าเนี่ย1เมื่อก่อนสมัยเรียนปริญญาตรีค่ะก็มีการวิเคราะห์กันปกติเรียนธรรมะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะฝึกให้เราคิดวิเคราะห์บางทีบางครั้งสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์บางทีบางครั้งเนี่ยบางคนฟังธรรมะไม่เป็นพอมีการวิเคราะห์คือต้องไม่ลืมบริบทว่ารายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการธรรมะเราไม่ได้เอามาคุยกันวิพากษ์วิจารณ์เป็นการนินทาหรืออะไรแบบนี้มันเป็นรายการธรรมะค่ะกำลังแสดงถึงวิธีการคิดวิธีการวิเคราะห์ให้คนที่กำลังคิดตามวิเคราะห์ตามเนี่ยคิดเป็นวิเคราะห์เป็นสวัสดีค่ะพี่ต๋อมพอถึงเวลาเนี่ยเอาความคิดส่วนตัวของตัวเองเข้ามาหาว่าไปก้าวก่ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดแล้วดีหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาว่าเราว่าเราเอาพระพุทธเจ้ามาพูดถึงเอ้ารายการธรรมะไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าไม่เอามาวิเคราะห์ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรบางทีคนบางคนเขาสับสนหน้าที่ตัวเองสับสนหน้าที่ของคนอื่นก็ทำให้ลาบล้วงล่วงเกินโดยที่ไม่รู้ตัวนี่กลับมาที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยปกติเนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แน่นอนที่สุดก็คือมีบุญค่ะไม่มีใครอยู่ดีๆเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีเองโดยที่ไม่มีบุญเก่าสวัสดีค่ะคุณเมธีโดยที่ไม่มีบุญเก่าไม่มีค่ะเขาต้องมีบุญเก่าเขาต้องทำทานมาเยอะคนทุกคนที่เขารวยเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเองพอไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรหรือพอมีแล้วเนี่ยมันมีเหตุอนุนันนี่มาทำให้เราต้องเสียหายมันต้องเป็นกรรมของเราเมื่อเช้าเกิด
ความขุ่นใจเรื่องนึงไม่ขอเนี่ยไม่เล่าแล้วกันว่าเรื่องอะไรแต่มันก็เป็นความภูมิใจมากเป็นครั้งแรกอีกครั้งในชีวิตที่มันเกิดสะดุดขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องขุ่นใจเดิมๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบพอรับรู้แล้วมันรู้สึกไม่สบายใจสวัสดีค่ะคุณแมวแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงอะไรออกค่ะปกติเรื่องไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีเรื่องไม่สบายใจแต่เพียงแค่เราควบคุมสถานการณ์ของอารมณ์ของเราได้แต่เมื่อเช้าพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็กำหนดดูเพียงเบาๆรู้เบาๆรู้แบบไม่ได้ไปจดจ่อไม่ได้ไปทิ่มไม่ได้ไปวางไม่ได้ไปกดข่มรู้สบายสบายค่ะปรากฏว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันหายไปแบบหายไปแบบไม่มีร่องรอยอยู่เลยมันไม่เหลือร่องรอยของความรู้สึกนั้นอยู่เลยค่ะมันทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนึกถึงความพยายามของเราที่เราพยายามทำของเรามาสุดท้ายแล้วเนี่ยทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมันรู้สึกถึงความเมตตานึกถึงบารมีของพระพุทธองค์ที่สะสมบารมีมาหลายอสงไขยหลายแสนกัปถ้าเราทำตามเราน้อมทำตามด้วยความตั้งใจมันก็ได้ผลมันหายไปเหมือนกับไม่มีเหมือนกับรอยเท้าในอากาศอะมันไม่เหลืออะไรเลยยิ่งเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยการแสดงธรรมต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะพูดได้จากประสบการณ์ตรงหรือบางอย่างที่เราเข้าไม่ถึงเราก็สามารถเทียบเคียงได้ว่าแค่นี้ยังได้แค่นี้แล้วถ้ามากกว่านี้จะแค่ไหนเขาจะมีการเทียบเคียงอันนี้คือการแสดงธรรมทีนี้กลับไปที่ตัวเลือกค่ะได้ทำเข้ามาหลายท่านขึ้นแล้วตัวเลือกหรือท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนะคะตัวเลือกว่าเมื่อมีสถานการณ์คับขันสวัสดีค่ะเมื่อมีสถานการณ์คับขันของชีวิตปกติเราจะเลือกอะไรระหว่างความสุขกับประโยชน์ทุกคนก็ต้องเอาเรามีความสุขไว้ก่อนนะสบายไว้ก่อนจริงไหมคะทุกคนก็เฮ้ยฉันเอาสบายใจสมมติว่าที่นี่มีเรื่องราวกำลังมีปัญหาอยู่เฮ้ยฉันขอไปดีกว่าฉันขอเอาความสุขเอาสบายใจทุกคนส่วนใหญ่จะเลือกแบบนั้น 80% จะมีแค่ประมาณ 20% เท่านั้นที่จะเลือกประโยชน์สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะพี่ก้อยนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ฟังธรรมเยอะมากนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิษย์ร่วมครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะคือท่านพระอาจารย์ววชิระเมธีสมัยก่อนเคยเป็นนิสิตของท่านค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปกราบท่านนานแล้วนะคะท่านคงจะลืมเราไปแล้วเหลือแต่พี่ก้อยแทนนะคะก็มีโอกาสว่าจะให้พี่ก้อยช่วยพาเขาไปกราบอีกสักครั้งต้องอาศัยพึ่งพี่ก้อยนะคะตอนนี้นะคะปล่อยวางผลละวางเหตุครับหมายถึงปล่อยวางผลล่ะคะไม่มุ่งไปที่เป้าของผลใช่ไหมคะละวางเหตุถ้าเกิดว่ามีปัญหาเหรอคะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายล่ะเราต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเราปล่อยวางผลเนี่ยใจของเรามันก็จะหมดพลังไปด้วยนะเพราะคนบางคนเนี่ยที่เขาทำความดีเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมุ่งไปที่ผลอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยต้องการที่จะบรรลุธรรมจึงหวังผลแต่ในการหวังผลนั้นเนี่ยมันทำให้นึกถึงอยู่เรื่องนึงค่ะท่านญาติธรรมเรื่องของเป้าหมายที่เราเนี่ยต้องการจะสำเร็จอันนี้แหละค่ะที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตัดสินใจเอาความสุขเป็นหลักทั้งๆที่เรามีเป้าหมายแต่พอเราเลือกความสุขปุ๊บเนี่ย
ประโยชน์ที่มันตรงต่อเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็จึงไม่ถูกเลือกสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีสมมุตินะคะว่าหวังมรรคผลนิพพานปรารถนามรรคผลนิพพานแต่พออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปเจอปัญหาขึ้นไปเจอปัญหามากๆก็โอ๊ยไม่เอาแล้วฉันไม่สบายใจไปดีกว่าทั้งๆที่ไอ้ปัญหานั่นแหละมันคือเครื่องขัดเกลากิเลสปัญหานั่นแหละมันทำให้เราแกร่งแล้วเราต้องผ่านในด่านนี้ไปให้ได้เพื่อเราจะได้มีบารมีเรากลับเลือกที่จะเอาความสุขก่อนความสุขก็คือไม่ทุกข์แหละหนีปัญหามาแล้วก็เลือกที่จะไม่รับปัญหานั้นแต่เราบอกว่าฉันเนี่ยต้องการมรรคผลนิพพานถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราเนี่ยจะไปถึงจุดหมายก็ในเมื่อเราไม่ได้เลือกประโยชน์อะเราเลือกความสุขเพราะฉะนั้นทางมันจะเป๋ไปเรื่อยเลยค่ะถ้าคนเลือกความสุขเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่หนีไม่มีวันจบเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งในการบริหารจัดการชีวิตเราจะเหมือนกับคนที่หนีไม่มีวันจบหนีไปเรื่อยแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกอสัญญาติธรรมคือฟังดีๆนะคะวันนี้หลายสถานีไอ้ตรงที่เราหนีนั่นแหละค่ะคือจิตใจที่มันกำลังอ่อนแอเราจะค่อยๆถอยเหมือนกับถ้าเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงอะการที่เราไม่สามารถสู้กับปัญหาได้เนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงไปเรื่อยๆอะเราก็ยิ่งอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงหนีเรื่อยขึ้นหนีเรื่อยขึ้นหนีเรื่อยขึ้นเจอปัญหาอะไรก็ไม่สู้พูดบ่น จะเป็นคนบุคลิกนี้ทันทีในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติแล้วเมื่อเราเจอปัญหาเราเลือกประโยชน์ก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปฏิเสธนะคะไม่ใช่ลุยเขาเรียกว่าหัวชนฝาเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าเคยเป็นมาแล้วค่ะถึงได้บอกว่า50ปีเนี่ยขออนุญาตเอาประสบการณ์ในการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามเข้าใจถูกบ้างเข้าใจผิดบ้างเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพื่อที่บุคคลรุ่นใหม่หรือมันจะเป็นเทปอันนี้ในอนาคตต้องขอบคุณพี่เยาที่โหลดเทปแล้วลง YouTube ให้เผื่อว่าอาจารย์ธรรมวลีตายไปแล้ววันนี้มันอาจจะเป็นธรรมะที่มีประโยชน์ก็ได้มีคนพูดอยู่เหมือนกันค่ะบอกว่าเมื่อก่อนท่านพระอาจารย์สมภพเนี่ยเทศมาตั้งนานหลังจากนั้นใช้เวลานานมากเลยกว่าที่ธรรมะของท่านพระอาจารย์สมภพหลวงพ่อสมภพอะค่ะจะเป็นที่ล่ำลือกันมากมายจนทุกวันนี้ใครฟังก็ใช่เลยขนาดตัวเองฟังครั้งแรกนะของท่านเนี่ยยังแบบโอ้ทำไมท่านถึงมีความรู้ขนาดนี้แบบอึ้งอ่ะฟังแล้วมันอึ้งอ่ะยิ่งเราเรียนมาเยอะเรายิ่งรู้เลยว่าโอ้ท่านทำไมถึงได้แบบมีความรู้มากมายขนาดนี้เขาก็เลยบอกว่าธรรมะของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยที่พูดตอนนี้มันอาจจะไม่เข้าใจของใครหลายๆคนนะคะแต่ถ้ามันเป็นเทปไปในอนาคตมันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยวันนึงคนรุ่นอนาคตที่ไม่ได้ติดอยู่ในรูปแบบของการเทศปกติต้องสบายอย่างเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาฟังแล้วก็จะสามารถนำธรรมะเนี้ยไปใช้ในชีวิตจริงได้มันอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ใช่วันนี้นะคะทีนี้พูดต่อว่าพอเราเนี่ยหวังความสุขเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคนอยู่2กลุ่มนึงเนี่ยก็จะเลือกความสุขฉันรักษาแล้วพูดดูดีด้วยนะคนที่กลัวความทุกข์เนี่ยฉันรักษาใจดีกว่าเอารักษาใจไว้ก่อนแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยพอเขามีปัญหาปุ๊บได้ทำไมถึงมีคำว่าได้ขึ้นมามันมีความรักในจุดหมายฉันทะเนี่ยค่ะคนเราที่ทำงานแล้วเบื่อเรียนแล้วเบื่อทำอะไรแล้วเบื่อไปหมดเนี่ยตอนนี้มีใครกำลังเบื่ออยู่บ้างเบื่อมันมีอยู่2อย่างนิพพิทาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกับเบื่อที่มันเป็นโทสะคนละอารมณ์นะคะอย่าคิดว่าตัวเองเบื่อแล้วมันจะเป็นบรรลุธรรมไม่ใช่นะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคือนิพพิทากับเบื่อด้วยอารมณ์ของโทสะไม่ได้ดั่งใจตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันมาก
บางคนพูดแล้วทำให้เราแบบไม่กล้าพูดต่อคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็มีคนมานั่งบ่นว่าเบื่อไปหมดเลยเขาก็จะพูดให้ฟังว่าเขาเหมือนจะเข้าใจธรรมะค่ะเบื่อทางโลกเบื่อความวุ่นวายเบื่อสังคมเบื่อนู่นเบื่อนี่เบื่อไปหมดเลยค่ะก็มีหนังสือตำราบางเล่มที่อธิบายว่ามันเป็นความเบื่อที่เรียกว่าเกิดญาณขึ้นมาอันนี้ตัวเองก็ต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะว่าญาณเนี่ยมันคือปัญญาญาณเนี่ยมันคือปัญญาปัญญาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะถ้ามันเบื่อเนี่ยมันจะเป็นเบื่อแบบปัญญาค่ะมันไม่ได้เบื่อแบบโทสะมันเป็นความเบื่อที่ไม่เหมือนกันเบื่อแบบเข้าใจโลกอะแต่ก็ไม่อยากอยู่กับโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วมันเบื่อที่จะต้องมาเกิดเบื่อที่จะต้องมาเจ็บเบื่อที่จะต้องมาตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกเป็นแบบนั้นเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็คิดแบบนี้นะปกติเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วลงมาจากกุฏิเนี่ยก็จะมีหมา2ตัวเนี่ยวิ่งมาหา 2-3 ตัวแล้วแต่ค่ะเขาก็จะมานอนที่รอบๆกุฏิวิ่งมาเห็นหมาวิ่งมาเนี่ยใจหายปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นคนที่เจริญธรรมะตลอดเวลาหรอกค่ะแต่มันขึ้นมาเองพอหมาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหถ้าเราพลาดชาตินี้เนี่ยเกิดเป็นหมาจะทำยังไงจะมีอะไรมาการันตีความไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายในอบายให้กับเราได้บ้างไม่มีเลยมันวนเกิดวนตายดูสารคดีสัตว์ต่างๆแล้วมันก็เห็นแล้วก็มันเกิดความเบื่อแต่เบื่อในที่นี้มันทำให้เราขยันมันจะเป็นคนละอย่างกันนะคะบางคนที่เบื่อแล้วขี้เกียจ จะมาเทียบเคียงให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเบื่อแล้วขี้เกียจเบื่อแล้วขี้เกียจค่ะเบื่อไม่อยากทำอะไรเบื่อแล้วไม่อยากนอนซมไม่ทำอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นความเบื่อที่เกิดจากปัญญาแต่คนที่เบื่อแล้วเนี่ยมันจะขยันที่จะทำความดีขยันที่จะพ้นออกจากทุกข์มันเบื่อละค่ะอารมณ์อ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันอารมณ์อาจจะเป็นญาณนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเบื่อแล้วมันขี้เกียจอ่ะความขี้เกียจมันจะไม่มีแต่มันมีอารมณ์เบื่อขึ้นมาให้รู้สึกแต่มันไม่ใช่เป็นเบื่อแบบว่าโอ้โหรังเกียจหงุดหงิดกับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานต่างๆณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยแบบไหนแล้วเราเกิดความเบื่อขึ้นมาเพราะคุณกำลังขาดฉันทะขาดฉันทะค่ะแล้วฉันทะเนี่ยมันก็เหมือนกับความรักอะค่ะความรักที่มันเกิดขึ้นมาของหนุ่มสาวเนี่ยเราสังเกตไหมคะว่าทำไมคนบางคนเนี่ยรักกันแล้วสามารถครองคู่อยู่ด้วยกันนานจนแก่แล้วก็ตายจากกันแต่ทำไมบางคนเนี่ยรักกันแล้วเนี่ยเหมือนจะโอ้โหอย่างขอโทษนะคะต้องขออภัยนะคะดูดาราเขาแต่งงานกันทีคนรักกันทีเนี่ยโอ้ตอนเขารักกันนี่แทบจะพอเลิกกันนี่แทบจะทิ้งไอ้ภาพต่างๆที่มันในอดีตออกไม่ทันเลยนะคะก็พอรักกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหในงานแต่งงานนี่แจกน้ำตาลเป็นกิโลเลยค่ะแขกพันคนน้ำตาลพันกิโลเท่าไหร่จำได้ว่างานแต่งงานของดาราท่านไหนไม่ทราบอ่ะเขาบอกว่าแต่เขาก็อยู่ด้วยกันอยู่นะคะทุกวันนี้อ๋อสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พี่กิ๊กนะคะก็อาจารย์กุลยาค่ะแหมมาเยี่ยมกันวันนี้นะคะก็จะอนาคตก็ว่าจะเชิญชวนท่านญาติธรรมค่ะไปร่วมปฏิบัติธรรมกันใครอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะที่ปฏิบัติธรรมสงบแล้วก็ผู้จัดนะคะคืออาจารย์กุลยาเนี่ยค่ะท่านก็มีความเสียสละมากเรื่องวันนี้ที่พูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็นึกถึงอาจารย์กุลยาเนี่ยแหละค่ะนะคะท่านอาจารย์พิกิจเนี่ยแหละค่ะว่าคนเราเนี่ยที่จะสละความสุขได้เนี่ยที่เปิดรายการขึ้นมาเนี่ย ก็เมื่อคืนคิดถึงเรื่องของอาจารย์กุลยาเนี่ยแหละค่ะว่าโอ้โหคนเราเนี่ยจะสละความสุขส่วนตัวเนี่ยแล้วมาทำเรื่องส่วนรวมเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายทุกคนมีโอกาสที่จะมีความสุขแต่ว่ามีคนบางคนที่ไม่เลือกความสุขส่วนตัวเอาสละความสุขส่วนตัวนั้นน่ะมาให้กับส่วนรวมอันนี้แหละค่ะมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่หลายๆคนนะคะคิดไม่ถึง
นะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะก็พูดต่อนะคะเรื่องของการที่เราเนี่ยเลือกนะคะพอเราเลือกเนี่ยประโยชน์เองเนี่ยเราปกติถ้าเราเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยเรามักจะเลือกความสุขแล้วเราก็จะรับความทุกข์ในที่สุดเพราะว่าคือจริงๆแล้วเมื่อมีปัญหาเนี่ยเราเลือกที่จะหนีอะค่ะมันคือความพ่ายแพ้ของอารมณ์มันเป็นความพ่ายแพ้อารมณ์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันอาจมองภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูชาญฉลาดในการตัดสินใจแต่โดยทางธรรมแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบวิปัสสนาจารย์มองเนี่ยหรือในแบบของคนที่ปฏิบัติธรรมมองเนี่ยมันคือคนไม่สู้แล้วแบบนี้คนถอยทุกคนก็คือคนไม่สู้ใช่ไหมก็ไม่ใช่มันต้องเลือกประโยชน์เลือกประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาในชีวิตหรือมีเส้นทางที่จะต้องเลือกเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราเลือกความสุขต้องยอมรับอย่างนึงว่าความสุขเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเราเลือกที่จะหนีถ้าเราเลือกที่จะหนีความทุกข์คุณต้องยอมรับว่าอนาคตถ้าคุณเจอความทุกข์แบบนี้อีกคุณต้องอยู่ไม่ได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันของคุณมันต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเราเลือกประโยชน์ประโยชน์อันนั้นอาจจะเป็นสุขก็ได้หรืออาจจะเป็นทุกข์ก็ได้บางทีเลือกประโยชน์มันได้ความสุขด้วยมันได้ประโยชน์ด้วยยิ่งดีอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ประโยชน์ด้วยแล้วมีความสุขด้วยยิ่งดีมันมีฉันทะคือคนเราเนี่ยมันขาดฉันทะซะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงแต่ที่จะอธิบายเนี่ยว่าเมื่อสักครู่นี้พอดีทักคุณตุ้ยนะคะหนุ่มสาวอะตอนที่เขารักกันใหม่ๆเขาก็มีความพอใจกันแหละคนเราเนี่ยมันไม่มีความพอใจมันรักกันไม่ได้แต่พอเขารักกันแล้วเนี่ยความพยายามที่จะรักษาความรักนั้นเอาไว้อะถ้ามันมีต่างคนต่างมีเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นทางใจของทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็จะสามารถอยู่ด้วยกันไปถึงแก่ถึงเฒ่าได้มันต้องรักษาค่ะเพราะธรรมชาติของความรักเองเนี่ยมันก็เป็นเจตสิกซึ่งมันปรุงแต่งจิตเหมือนกันมันมีคุณสมบัติของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันค่ะความรักเนี่ยถ้าคุณไม่รักษาไว้เหมือนความดีอ่ะเหมือนความดีเหมือนกุศลต่างๆเนี่ยความรักก็เช่นเดียวกันมันต้องรักษาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดถึงความรักเท่าไหร่แต่เราเป็นทาสของอารมณ์ของกามคุณซะเป็นส่วนใหญ่เราก็จึงไม่ได้มองว่าความรักเนี่ยมันจะต้องรักษาคิดว่ามันต้องอยู่ของมันเองอ่ะคิดว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องอยู่ของมันเองอ่ะไม่ต้องรักษาพอฉันทะเนี่ยความพอใจมันหายไปเนี่ยความรักมันก็จืดจางเพราะเราไม่มีความพยายามในการรักษานี่คือเรื่องปกติของครอบครัวเลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงเราก็เหมือนกันเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเรามีฉันทะคนที่เราเจอกันทุกคนเนี่ยไปมาเดี๋ยวเราเลิกคบกันไปเยอะแยะเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ทันอารมณ์ทุกคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาเข้ามาหาเราด้วยเหตุผลอะไรแล้วเราสามารถที่จะรักษาเหตุผลของเขาที่เข้ามาได้ไหมอย่างเช่นเราอยู่ด้วยกันกับใครสักคนนึงเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยวันนึงเขาอาจจะหวังพึ่งเราอะในเรื่องนี้แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยจุดหมายของเขาเปลี่ยนไปเขาก็ต้องไปหวังคนอื่นต่อไอ้ตัวที่เขาหวังเรื่องอื่นเนี่ยมันก็พายเขาออกจากชีวิตเราไปเรื่องปกติค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรสำหรับมนุษย์ถ้าเรามีความเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราก็จะขอให้เขาไปดี แค่นั้นแล้วเราก็ทำในความดีของเราเนี่ยเต็มที่แล้วเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนั่งทุกข์เราเองก็มีเส้นทางชีวิตของเราในเมื่อที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นความดีแล้วเราก็ต้องภูมิใจในความดีของเราจบค่ะอย่าไปล้ำเลิศบุญคุณอย่าไปเอาอะไรที่มันย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่ที่มันถอยหลังเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันจบลงไปแล้วแล้วมันเป็นบารมีเรียบร้อยลงไปแล้วแล้วเราก็เอาบารมีที่เราทำนั่นแหละต่อยอดบางทีเนี่ยค่ะอันนี้แหละที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือว่าบางครั้งเนี่ย
การเริ่มต้นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่มันถูกต้องอะเราต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจเพราะบางทีเนี่ยความถูกใจบางอย่างเนี่ยมันเป็นกิเลสฝ่ายต่ำของเราคนทุกคนเนี่ยมันมีกิเลสฝ่ายต่ำอยู่ที่จะมาดึงให้เราเนี่ยตกลงไปในทางชั่วเนี่ยเราต้องไม่เป็นทาสของกิเลสฝ่ายต่ำของตัวเองในบางครั้งบางทีด้วยความรักตัวเองนะคะเราเหมือนกับเราถูกเอาเปรียบเราเหมือนกับเราถูกหักหลังเราเหมือนกับเราถูกไม่เข้าใจเหมือนกับเราถูกใส่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะถูกอะไรก็แล้วแต่ให้ธรรมชาติมันจัดการตัวมันเองเรามีหน้าที่ที่จะรับรู้อารมณ์นั้นแล้วมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจบเดินหน้าต่อต้องเข้มแข็งค่ะคือฟังธรรมะอย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะฟังเพื่อที่จะกบแต่เราไม่ยอมเอามาปฏิบัติหลายคนชอบฟังธรรมะฟังธรรมะทั้งวันไม่อยากฟังเรื่องอื่นแม้กระทั่งปัญหาก็ไม่อยากฟังก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงปัญหาได้เลยเราไม่มีความสามารถในการเข้าถึงปัญหาแล้วเราก็แก้ไขปัญหาไม่เป็นเพราะเราไม่สามารถที่จะนำธรรมะมาใช้ได้จริงเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ในการตัดสินใจเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าถามท่านได้ทำไปว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเนี่ยเราเลือกที่จะเอาความสุขหรือเราเลือกที่จะเอาประโยชน์เอายกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราเดินทางวันเนี้ยมีคนมาชวนเราไปเที่ยวทะเลกับวันเนี้ยมีคนมาบอกว่าไปจังหวัดน่านด้วยกันไหมแล้วก็ต้องขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวน่านนะคะที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ก็เมื่อวานพอดีว่าครูบาอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์พระธรรมวชิโรดมนะคะท่านเจ้าคณะภาค6เจ้าวาดวัดสังเวชค่ะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มจรค่ะท่านเป็นคนจังหวัดท่านเป็นคนจังหวัดน่านท่านก็โพสต์แล้วตอนนี้ท่านก็กำลังแพ็คของกันทางวัดแล้วก็คือที่ตัวเองเลือกที่ทำบุญกับท่านน่ะเพราะว่าท่านเป็นชาวจังหวัดน่านไงคะท่านก็จะสามารถรู้ปัญหาอะไรได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตปกครองต่างๆก็สามารถที่จะช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้เยอะก็เลยเลือกที่จะทำบุญไปที่คณะภาค6ของพระสงฆ์เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย1เราได้ทำบุญกับพระด้วยได้ทำบุญกับพระ1 2ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยแล้วก็บัญชีที่โอนไปเป็นบัญชีส่วนกลางนะคะของคณะภาค6ที่จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้จังหวัดน่านก็เลยเลือกที่จะทำบุญที่ครูบาอาจารย์ด้วยคือสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ช่วยเผยแผ่ในการทำบุญของท่านเพราะว่าการรู้คุณแผ่นดินการรู้คุณถิ่นบ้านเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หายากอะค่ะหลายคนอยู่บ้านเกิดตัวเองก็ไม่เคยที่จะตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีควรที่จะเผยแผ่ออกไปให้คนหลายๆคนเนี่ยประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วอีกอย่างนึงท่านก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วอีกอย่างนึงท่านก็เป็นคนจังหวัดน่านเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยซึ่งมันจะเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากเลยถ้าเราไปต้องขออภัยนะคะทางหน่วยรัฐบาลทางราชการเขาก็สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราจะเข้าถึงในรูปแบบไหนทางนี้เห็นทางคุณหมอสมชายก็เข้าถึงอีกรูปแบบนึงนะคะก็ต้องขออภัยว่าครั้งนี้ไม่ได้แชร์โพสต์ของคุณหมอเห็นทางจิตอาสาของเราแชร์กันแล้วก็เป็นอีกกลุ่มนึงพอดีว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เป็นบ้านเกิดของครูบาอาจารย์นะคะก็เลยช่วยแชร์เพื่อว่าเราจะได้ช่วยเหลือกันเพราะว่านึกถึงว่าตอนที่พระสงฆ์นำของไปมอบให้อ่ะกับญาติโยมที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยการที่เขาได้เห็นพระมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันน่าจะเป็นเหมือนกับที่พึ่งอ่ะทำให้เขาจิตใจดีขึ้นจิตใจสงบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แชร์ไปเมื่อวานได้แชร์โพสต์ไปเพื่อที่ให้เราจะได้ทำบุญกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะก็อีกหลายๆช่องทางก็สามารถทำบุญได้หมดค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบุญขออนุโมทนาบุญหมดเลยค่ะญาติธรรมก็แหมเวลาวันนี้ก็ค่อยๆหมดลงไป
แต่เราก็ยังพูดถึงไม่ไปไหนเลยนะคะว่าเพราะว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องของนึกถึงคนที่ขี้เกียจบ้านเราเนี่ยเราทำไมถึงเราถึงขี้เกียจแก้ปัญหาความขี้เกียจนึกขึ้นได้อะวันเนี้ยแก้ปัญหาความขี้เกียจของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่มีความพอใจเพราะเราไม่พอใจกับสิ่งไหนเนี่ยมันจะขี้เกียจทันทีหนุ่มสาวที่เขารักกันเพราะมันมีความพอใจฮะมันก็ไปหากันโทรกันคุยกันทั้งวันแต่พอมันความพอใจมันลดลงเนี่ยความพยายามมันก็ลดไปด้วยความขี้เกียจมันก็จึงเกิดขึ้นมารวมไปถึงการทำงานก็เช่นเดียวกันนะคะการทำงานเนี่ยของเราเนี่ยพอเรารักที่จะทำอะไรเนี่ยเราจะมีความพอใจแล้วมีความสุขด้วยนะมีความสุขกับสิ่งนั้นเลยค่ะมันสุขมากเลยมันสุขจนบอกไม่ถูกอ่ะมันก็จะไม่ขี้เกียจไงแต่วันนึงเนี่ยความพอใจของเราลดลงเมื่อเราประสบปัญหาสวัสดีค่ะคุณอ้อยขออนุโมทนาบุญค่ะอันนี้ก็เป็นกำลังหลักนะคะของจิตอาสานะเพื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะคือบางทีเนี่ยเรามีความตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งนะมีความตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีความพอใจค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาเข้ามาปรากฏว่ามันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยถ้าใจเรามันไม่สู้เนี่ยมันจะถอยพอใจของเรามันถอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความเบื่อเพราะมันมีความพอใจที่หายไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่แบบนี้ค่ะชีวิตน่ะพอเราไปทำอะไรสักอย่างนึงขออนุญาตค่ะพอเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความพอใจของเราเนี่ยมันลดลงมันก็เบื่อแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แหละที่เราถามตอนเริ่มต้นรายการว่าเราจะเลือกความสุขหรือเราจะเลือกประโยชน์ทุกวันนี้ตัวเองก็จะเลือกที่ประโยชน์ไม่ได้เลือกที่ความสุขนะคะยังทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็จะเลือกประโยชน์สูงสุดก่อนประโยชน์สูงสุดอย่างช่วงที่ไปออกหน่วยจิตอาสาที่เห็นมาที่ผ่านๆมาค่ะไปออกหน่วยจิตอาสากับคุณหมอสมชายเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนามาตลอดทำมาตลอดแล้วซึ่งมันเป็นประโยชน์สูงสุดที่ใครๆก็เห็นว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยน่าจะทำสิ่งนี้สิ่งเดียวพอแล้วแต่สำหรับเราเองเนี่ยเรามองว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราต้องออกไปมันเป็นประโยชน์ของเราเราต้องออกไปเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมันเป็นประโยชน์อะเลือกประโยชน์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่งงานเนี่ยมันก็อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ช่วงนั้นจะเปลี่ยนจะทำสองอย่างเปิดสองอย่างพร้อมกันคือสมัครเรียนปริญญาเอกกับออกหน่วยจิตอาสาเพิ่มขึ้นช่วงนั้นรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกับเราอยู่กับที่เดิมๆแล้วเราก็เจอกับกลุ่มที่ไม่ใช่ว่ากลุ่มเดิมแล้วเบื่อนะคะไม่ได้เบื่อแต่เรามีความรู้สึกว่าเราจะเอาอะไรมาให้เขาถ้าเราไม่มีความรู้เราเป็นอาจารย์นะคะเราต้องมีประสบการณ์เราต้องมีความรู้เพื่อที่จะนำมาเป็นคำบอกกล่าวคำบอกเล่าให้กับลูกศิษย์หรือคนใกล้ชิดฟังมันไม่มีอ่ะมันเริ่มตันมันเหมือนกับเรามีความรู้น้อยลงมันแคบลงก็เลยเลือกพร้อมๆกัน2อย่างตอนนั้นสมัครเรียนปริญญาเอกพร้อมกันเลยค่ะสมัครเรียนปริญญาเอกพร้อมกับออกหน่วยจิตอาสามาช่วยงานจิตอาสา2อย่างณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามันอีกมุมนึงเนี่ยเป็นมุมของความรู้ที่ได้จากวิชาการระบบความคิดที่มีระบบมากกว่าเดิมอีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นมุมที่เราได้เจอกับผู้คนหลากหลายต่างๆทำให้เราเนี่ยได้นำความรู้ที่เราปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้ที่เราได้ศึกษาปริยัติด้วยนำไปใช้กับชีวิตจริงที่อยู่ร่วมกันในหมู่คณะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการที่ใช้ชีวิตร่วมกันบนความแตกต่างกันกับชีวิตเดิมต้องบอกอย่างนั้นว่า
ตัวเองอยู่ที่วัดเนี่ยจะมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตอีกอย่างนึงเลยแล้วก็พอไปอยู่กับจิตอาสาเนี่ยก็วางตัวให้มันตรงกับสถานะของเราที่มันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่อะค่ะนะคะยิ่งไปออกหน่วยเนี่ยเป็นแม่ครัวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันเป็นแม่ครัวฉันเป็นแม่ครัวบอกตัวเองตลอดเวลาค่ะฉันเป็นแม่ครัวฉันเป็นแม่ครัวฉันไม่ใช่อาจารย์ธรรมวลีฉันไม่ใช่อาจารย์ธรรมวลีแต่ทีนี้บางทีเนี่ยบางทีคนก็มองว่าเราเป็นอาจารย์ธรรมวลีค่ะมันก็เลยสวนกันบางทีก็บอกตัวเองฉันเป็นแม่ครัวฉันเป็นแม่ครัวมันกำลังฝึกตัวเองพอมันฝึกตัวเองแบบนี้ได้เนี่ยองค์ความรู้เนี่ยที่เราได้จากการฝึกตัวเองแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรามาเล่าได้ค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่คุณมีอีโก้แล้วคุณลดอีโก้ตัวเองลงไปแล้วเมื่อคุณเจอกับคนอื่นที่มากระทบกับเราในความที่เรายังมีอีโก้อยู่ในใจมันรู้สึกยังไงแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นที่เขามีอีโก้เขามีบทบาทต่างๆในสังคมเนี่ยแล้วเขามาอยู่ตรงนี้เขาจะรู้สึกยังไงคือถ้าเราไม่ได้ลงสนามจริงเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกค่ะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันทำให้เราได้ประสบการณ์นี่คือเลือกประโยชน์นะคะไม่ได้เลือกความสุขนะคะถ้าเลือกความสุขเนี่ยก็คงจะไม่ออกไปไหนไม่ไปเรียนจนตอนนี้จนกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นปัญหาตัวเองนิดๆแต่ก็ต้องขอบคุณท่านครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวันนะคะณัฐยาวันเปรมสกุลค่ะมูลนิธิโพธิวนาที่เมตตานะคะเป็นเจ้าของทุนการศึกษาในการปฏิบัติในครั้งนี้แล้วก็ในการเรียนในครั้งนี้ถ้าไม่ได้มูลนิธิโพธิวรรณาก็คงจะมีปัญหาเรื่องการเรียนนิดหน่อยแล้วก็ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์แม่นะคะที่เมตตาก็เมื่อก่อนก็ได้พบกับท่านแล้วก็รู้จักกับท่านมานานค่ะ30ปีแล้วรู้จักกับท่านตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีท่านเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาอาจารย์อยู่ที่ยุวพุทธิกะสมาคมตอนนั้นนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านมาตลอดในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะก็คือมันเป็นช่องทางของการศึกษาพอเรามีฉันทะอ่ะจะพูดถึงฉันทะมันสำคัญมากฉันทะมันคือความพอใจอะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเลยความพอใจในการตัดสินใจไม่ใช่ความพอใจในการทำอย่างเดียวนะคะมันต้องมีความพอใจในการตัดสินใจถ้าเรามีความพอใจในการตัดสินใจแล้วเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะต้องต่อสู้กับความลำบากขนาดไหนเนี่ยใจมันจะสู้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราป่วยแล้วหมอบอกว่าเราต้องผ่าตัดนะเราต้องผ่าตัดเราตัดสินใจรับการผ่าตัดนั่นคือเราต้องพอใจในการผ่าตัดนั้นมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามที่จะให้มันหายพยายามที่จะสู้กับสภาวะแต่เราจะเห็นว่าคนป่วยบางคนเนี่ยไม่อยากผ่าตัดแต่จำเป็นต้องผ่าตัดนี่คนละอารมณ์นะคะสมมุติว่าเราป่วยแล้วคุณหมอบอกว่าเราต้องได้รับการผ่าตัดนะถึงฉันไม่อยากผ่าแต่มันเดี๋ยวไม่ได้อ่ะมันจำเป็นต้องผ่าน่ะอย่างเงี้ยแล้วเราก็รักษาสภาพจิตใจของคนป่วยสองคนเนี้ยจะไม่เหมือนกันคนป่วยที่พร้อมจะรับการผ่าตัดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่พอใจหรอกกับการผ่าตัดอ่ะแต่มันมีความหวังว่ามันจะหายมันก็ทำให้เซลล์อะค่ะธรรมชาติของตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านอธิบายไว้ว่าจิตเนี่ยมันสร้างรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาง่ายๆนะคะตอนนี้มีวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยมันทำงานมันมีผลต่อสมองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสพอมันมีปฏิสัมพันธ์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันผ่านการรับรู้ทางวิญญาณละมันขึ้นสู่การสั่งงานของสมองสมองมันหลั่งสารออกมารูปค่ะไอ้สารนั้นนะคะคือรูป
ลูกที่มันแผ่ไปทั้งตัวเนี่ยทำให้เราโกรธทำให้เรารักทำให้เราอะไรต่ออะไรทำให้เราเกิดความใคร่ต่างๆมันก็คือสารแห่งความสุขสารแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดเรื่องนี้เอาไว้เนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วค่ะเรื่องจิตสร้างรูปเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้แต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามันมีสารที่มันหลั่งออกมาจากสมองทำให้เราเกิดความสุขเกิดความทุกข์นี่แหละค่ะทำไมสติปัฏฐาน4ต้องดูกายเวทนาดูจิตดูธรรมตรงกับหลักของพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตเลยตรงกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยพร้อมที่จะรักษาจิตเนี่ยที่มันดีเนี่ยค่ะมันจะสร้างรูปขึ้นมาร่างกายมันก็จะฟื้นก็จะหายเร็วแต่คนที่มันไม่พร้อมอ่ะมันไม่อยากอ่ะแต่มันเหมือนโดนบังคับให้ผ่าตัดเนี่ยเผลอๆตายค่ะเพราะมันไม่สู้ไงเซลล์ต่างๆที่จิตเนี่ยมันไม่มีสู้อ่ะมันก็เกิดความอ่อนแอเซลล์มันก็อาจจะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมไอ้เซลล์ที่มันสร้างขึ้นมาใหม่มันก็จะทำให้กลายเป็นเซลล์ที่มันเป็นเซลล์เป็นพิษเป็นเซลล์ที่มันเป็นดึงวิบากกรรมต่างๆซ้ำเข้ามาอีกขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยนะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของฉันทะค่ะความพอใจในการตัดสินใจการยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองนำไปซึ่งความขยัน เราจะไม่ขี้เกียจถ้าเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราต้องพอใจแล้วก็ภูมิใจในการตัดสินใจของเราทุกๆเรื่องค่ะแล้วเราจะเดินหน้าได้ไม่ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยที่เราทิ้งมันมาจะคือปัญหาหรือจะคือความสำเร็จก็แล้วแต่เราจะไม่อยู่กับมันอีกต่อไปเราจะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับอนาคตเท่านั้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2จังหวัดตากกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรรวมไปถึงครูบาอาจารย์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมบัลลังก์ศรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้และที่สุดนี้ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ